นี้การระบายอากาศเนี่ยมันก็เป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานข้อหนึ่งเนี่ยนะครับในการที่จะพยายามรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับในทุกๆประเภทอาคารนะในทุกๆสภาพแวดล้อมที่เป็นในทุกๆประเภทของอาคารนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็คือ ventilation เนี่ยมันก็ได้ถูกศึกษาอย่างแบบกว้างขวางเลยนะครับได้ถูกศึกษาอย่างมากเลยนะครับในช่วงในช่วงหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการบันทึกเป็นเอกสารทำเป็นเอกสารไว้ในด้านของในกลุ่มเอกสารทางวิทยาศาสตร์นะในบทความในอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีกลุ่มคนที่เรียกว่ามาจากหลากหลายสาขานะครับ Multidisciplinary Group นะครับที่มาทบทวนนะครับหรือว่ามารีวิวมาอ่านข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ปี2005นะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของอัตราการระบายอากาศที่มีต่อสุขภาพภายในอาคารนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ามีทั้งหมดมีอยู่มีบทความอยู่27บทความนะครับที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแบบ peer review นะครับวารสารวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นวารสารที่มีคุณภาพเขาก็จะมีระบบ peer review เนาะ peer นี่ก็หมายถึงคนอะ review ก็หมายถึงอ่านทบทวนอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะเขาจะตีพิมพ์อ่ะเขาก็ต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเขาอ่านอย่างน้อยก็2 หรือ 3คนก่อนอ่ะว่าบทความนี้มีคุณภาพข้อมูลน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเขาถึงจะตีพิมพ์ได้วารสารที่ไม่มีคุณภาพบางทีเขาก็จะไม่มี peer review เนี่ยก็อาจจะมีบรรณาธิการมีกองบรรณาธิการอ่านกันเองแล้วก็ตีพิมพ์เองโดยไม่ได้เชิญนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆมาช่วยอ่านบทความให้อะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเขียนว่าเป็นวารสารที่มี peer review เราก็จะรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือเนาะเพราะว่าเขาให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านทบทวนบทความก่อนตัดสินใจว่าจะตีพิมพ์หรือไม่นะครับอ่ะเขาก็ไปสำรวจบทความนะครับตั้งแต่ปี2005แล้วก็พบว่ามี27บทความในวารสารที่เป็น peer review เนี่ยให้ข้อมูลนะครับที่มันเพียงพอนะครับที่เกี่ยวข้องกับอัตราการระบายอากาศแล้วก็ผลกระทบของสุขภาพเมื่อที่ผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเพื่อที่จะลดการรบกวนนะต่างๆนะครับเดี๋ยวนะเพื่อที่จะลด any interference เพื่อที่จะลดการแทรกแซงหรือการรบกวนต่างๆโอ้บทความนี้ผมมีปัญหาจริงๆเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เขาเลือกใช้ศัพท์ที่เป็นทางการมากที่แบบอ่านแล้วค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดนึงอ่ะแต่เอาเป็นว่าบทความย่อหน้านี้ก็พูดถึงการระบายอากาศใช่ไหมแล้วก็มีการศึกษามากมายนะครับแล้วก็มีเด่นๆอยู่27เปเปอร์เนี่ยที่พูดว่าอัตราการระบายอากาศนั้นมันมีผลกระทบยังไงกับ IAQ นะครับแล้วก็มีผลกระทบยังไงต่อในแง่ของสุขภาพของผู้ใช้งานอาคารนะครับ